บ้านเราเป็นเมืองเกษตรนะครับเป็นข่าวดีพี่น้องประชาชนผู้ปลูกส้มโอครับทำไมคะสหรัฐอเมริกาไฟเขียวแล้วครับนำส้มโอเข้าประเทศเขาไม่จำกัดพันธุ์ด้วยแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขโน่นครับตั้งแต่ปี49ที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเสนอนะครับมีนะให้ส้มโอของประเทศไทยเรานะครับมีนำไปจำหน่ายได้ที่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่ปรากฏว่ามีข่าวดีวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกทราบถึงความสำเร็จเรียบร้อยนี่ครับท่านบอกว่าจะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่พี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะผู้ปลูกส้มโอแต่ต้องกำชับดูแลเรื่องของมาตรฐานนะครับอ้าวถามว่านี่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเขาจะกินส้มโอแบบไหนล่ะทุกสายพันธุ์ล่ะครับนำเข้าเลยทุกพันธุ์จากประเทศไทยแต่ภายใต้เงื่อนไขก็คือว่ารัฐบาลนะครับต้องเสนอเรื่องของGAP นั่นก็คือว่าเงื่อนไขนะครับการปลูกแหล่งที่ปลูกมันต้องได้มาตรฐานนี่เป็นข่าวดีจริงๆนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนปลูกส้มโอโดยเฉพาะบ้านเราปลูกเยอะนะครับนี่ในข่าวน้ำผึ้งเนี่ยจังหวัดสมุทรสงครามทับทิมสยามอยู่พื้นที่ภาคใต้แม้กระทั่งส้มโอที่จังหวัดชัยนาทอย่างนี้นะครับโอ้เยอะครับเป็นข่าวดีวันนี้ครับนครปฐมก็เยอะค่ะใช่ครับเดี๋ยวพอเป็นอย่างนี้เดี๋ยวส้มโอเราแพงเลยค่ะดีใจกับเกษตรกรด้วยนะคะแต่ว่าผู้บริโภคก็คงจะเหมือนทุเรียนนะคะบ่นอย่างเดียวไม่สามารถจะซื้อทานได้คุยคำโน้นบ่ายสามโมง